ก็โอเคสวัสดีทุกท่านนะผมพบกับผมนายซีซีวันนี้เราว่าเกมวอลเทนเดอร์นะครับผมนะก็อยู่กับเกมนี้มาอีกแล้ววันนี้เราจะอยู่กับรถถังอะไรนะครับผมวันนี้เราก็ วันนี้จะผมไม่ได้เชิงรีวิวนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะมาเชิงเล่นๆของฝั่งรัสเซียบ้างนะครับ ก็โอเคต้องขอโทษด้วยสำหรับคนที่ติดตามเพราะรถถังเยอรมันมาก่อนนะครับแต่ว่าผมก็อยากลองดูว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมก็ไปเล่นไอ้หมอเนี่ยเพื่อปลด achievement เนาะเอาเงินหน่อยนะครับแต่จริงๆผมก็ยังไงก็ได้แล้วแหละเอาจริงๆจังๆนะครับผมไม่คิดมากอยู่แล้วก็คือแบบว่าครั้งนี้จะเป็นการถ่ายเล่นๆนะครับผมไม่ถ่ายรีวิวอะไรนะครับบอกไว้แค่นี้ก็อันนี้ก็รถถังฟรีเนาะแถมเป็นรถถังพรีเมียมด้วยแต่ว่ามันอยู่ในไทเออร์1โอเคครั้งที่แล้วผมเรียกว่าคลาสหรือว่าแรงค์ผิดจริงๆมันผิดนะครับมันเรียกว่าไทเออร์ก็ได้นะครับโอเคนะก็ต้องขออภัยด้วยอย่างยิ่งนะครับโอเควันนี้ผมไม่มีอะไรมากมายครับไอ้หมอที่พูดคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่รีวิวดีกว่านะครับก็วันนี้เราจะไอ้หมอเนี่ยผมคิดว่ามันตลกมากๆเลยนะไอ้สับคันเนี้ยเนี่ยคันซิส30นะครับผมซิส30นะครับผมเป็นรถถังก็มารู้สิผมก็เล่นของรัสเซียเป็นแบบว่าเล่นๆไปก่อนนะครับผมเพราะว่าบางทีเล่นของเยอรมันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอยู่ไทเออร์สูงไงประเด็นไทเออร์สูงแล้วเจอพวกสูงๆอย่างเงี้ยผมก็เริ่มน้อยๆแล้วเหมือนกันก็เลยลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปเป็นของรัสเซียมาฝั่งรัสเซียบ้างไปแบบไหนคือโอเคมาฝั่งรัสเซียดีกว่าดูคุณดูคันนี้ดิตลกปะตลกมากๆอ่ะไอเนี้ยมันแบบมันยังไงดิมันจะอ่อนก็อ่อนมันจะอะไรก็ไม่รู้ของมันแต่ผมว่ามันตลกมากๆแต่ว่ามันเร็วนะเห็นไหมแล้วคงง่ายด้วยแต่ว่ามันบางนะครับไอ้หมอเนี่ยรถถังรัสเซียค่อนข้างจะบางหมดแต่ว่ามันมีมุมอะไรพวกโค้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับที่ค่ารถถังนะครับผมแล้วคันต่อไปเราคือคันนี้นะครับนั่นคนไทยเปล่าวะออฟเอสซานไม่แน่ใจอ่ะตะกี้เห็นรถธงเป็นธงอะไรวะเออตามมาดีกว่างงอยากรู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าตามไปคือไอ้หมอเนี่ยยิงไกลเหมือนกันนะครับไอ้หมอเนี่ยยิงก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเขาไอ้เจ้าเนี่ยมันแบกกระสุนน้อยตัวบางมากๆแต่ว่ามันติดยิงติดคีและยิงเข้าตลอดนะครับบอกไว้แค่นี้แต่ว่าการหันอะไรเงี้ยค่อนข้างจะช้ามาช้าแบบพอคนแม่ช้าเอ๊ะเชียร์โดนยังไงวะไม่เปล่าวะไม่เปล่าวะไม่อ่ะและหลักของตอนต่อไปของเราคือซู76 76 76M นะครับผมถ้าคุณพ้นจากไอ้เจ้าซิสแล้วอ่ะซิสจะเป็นอันดับเริ่มต้นแล้วต่อไปคือซูนะครับซู 76M ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นเป็นพ่อคนแม่รถถังพ่อคนแม่เชี่ยรีคอยหนักมากโอ้โหพี่แกชนเลยเว้ยโอ้ติดคีครับพังกูจบแล้วตายนั่นไงเรียบร้อยซิสนะครับซิสแล้วก็เราก็ตายเพราะไอ้ปืนใหญ่นะครับต่อไปก็ที26นะครับที่26อันนี้เป็นของพรีเมียมอยู่แล้วทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับก็เอาไว้ปั๊มกันเล่นๆนะครับที่ช่วงแรกเร็วๆเพราะว่าไอ้หมอนี่แหละพอหลังๆมันเริ่มไม่มีพรีเมียมเนี่ยคนก็เลยช้าแล้วก็ค่ารีเสิร์ชค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากๆสาหัสสากรรจ์เลยแหละก็ผมคิดว่า achievement เนี่ย achievement ของรัสเซียดูทำง่ายๆโอ้จ้าใจเย็นจ้าปืนกลของไอ้หมอนี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะมันยิงย้อยไปหน่อยอ่ะบึ้ม
ไทเออร์ก็ต่ำหรืออย่างก็ต่ำตามนะครับโอเคช่วยหน่อยกันเห็นอีกทีเราคงได้เจอ KV 2นะครับผมแล้วก็เป็นคันที่ผมเกลียดที่สุดแต่ผมก็อยากรู้ว่าทำไมมันถึงรุนแรงจังมันเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยมากๆนะครับดังนั้นเริ่มต้นเป็นประเด็นทุกคนนะครับมันจะเจอกันบ่อยแต่ถ้าหลังๆอ่ะมันจะเริ่มมองไม่เห็นไงตลกอ่ะตลกจริงๆไงไอ้คันเนี้ยไอ้หมอนี่ผมเข้าใจว่าไอ้หมอเนี่ยมันควรอยู่ห่างๆเว้ยแต่ว่ามันบางทีมันก็มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นไม่รู้อยู่ตรงไหนเราจะไปต้องเข้าไปเนี่ยแล้วไอ้หมอเนี่ยมันยิงแบบที่ผ่านมาไม่ได้ด้วยมันต้องอยู่ห่างๆแล้วยิงอ่ะเข้าใจป่ะตั้งป้อมแล้วยิงเลยโอ้แล้วหมอนี่มันตายง่ายชนแล้วชนนี่ชนหน่อยก็ตายละมีเซต30ตามหลังมาด้วย นั่งสนแล้วการหันหมอนี่ช้ามากนะครับผมช้าพอคนแม่ช้าแล้วดูแรงรีคอยล์นะเดี๋ยวคุณสังเกตดีๆนะแรงรีคอยล์แบบจังไรมากดูนะเชียโดนเฉยเอ้ยพังแล้วเห็นไหมรีคอยจังไรมากคริติคอลฮิตโอเคถอยก่อนเพราะว่าตะกี้เราอยู่ที่สูงมากตะกี้เราอาจจะโดนแบบเต็มได้เลยอ่ะแต่ไม่มั้งเพื่อนเราคงจัดการให้แล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอ่ะไอ้หมอเนี่ยมันอารมณ์ประมาณแบบว่าถอยได้ยิงซึ่งเราก็ทำไม่ได้เนาะทำยากเหมือนกันนั่นนะไม่ใช่เล่นเราต้องอ๋อเนี่ยมาละมันอยู่ตรงนู้นกันอะเรายิงไม่โดนอะถ้ามันขึ้นมาจะโอเคอยู่นะถ้ามันขึ้นมาไอ้คันนี้อะไรวะรีคอยจังไรมากคุณเห็นเปล่าป่ะเปล่าที่พุ่งขึ้นมองไม่เห็นยิงพาใช่ไหมดีคอยจังไรเกินดีคอยแบบเหมือนคุณยิงนั่นน่ะแมกนัมอ่ะดีคอยแบบจังไรมากอ่ะจังไรที่เป็นภาษาหยาบหรือเปล่าวะน่าจะภาษาหยาบนะก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีการใช้ภาษาหยาบบางครั้งมันก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับบอกไว้แค่นี้ยิงไปไหนของกูวะเนี่ยอ่ะไอ้หมอนั่นเรียบร้อยสตุ๊กอยู่นั่นอยู่ไกลๆลิฟอย่าบอกว่าแต่แรกไอ้หมอเนี่ยมันต้องอยู่ไกลๆอยู่ใกล้ๆแล้วชิบหายแน่นอนยิงไงไม่รู้กูยิงไปก่อนอยู่วงห่างโดนโอเคสายพานมันพังแล้วแต่มันหันมาทางเนี้ยมาเต็นโอเคถอยมันมองไม่เห็นเราหรือเปล่าวะโอเคคริติคอลฮิตเข้าคนอีกครั้งอักเกนเร็วสายพานมันพังอีกแล้วทำมันตายยากจังวะเล่นอีกรอบพลาดใช่ไหมเฮ้ยจังไหนวะเรียบร้อยเหลืออะไรวะเหลือ4นัดชิ้นหายแล้วเหลือ4นัดต้องหามันเล่นเราใช่ไหมมันเล่นทางนี้เฉยเฉย
อ๋อไอหมอนี่เป็นบอมดีกว่าโอเคต้องทิ้งแบบมีสไตล์อีกแล้วกูจะตายโอเคใครอยู่ข้างหลังกูบอกว่าทางไหนวะถ้ามึงผังนี่จะว่าไงนะเนี่ยเออได้เฉยปืนป้อมปืนพังเหรอพี่การรีโหลดดิงป้อมปืนแบบว่าพังง่ายง่ายโอ้ยตะเกียบมุมเนี้ยอุ้ยพังด้วยอุ้ยพังด้วยเลยสี่นัดอะทำไมเห็นเราด้วยประเด็นเห็นเราใช่ไหมเนี่ยเวนเอ้ยเวนเอ้ยต้องถอยอะมีกี่คนแล้ววะเอออย่างน้อยก็มีคนนึงอะวะต้องหาที่ซ่อมก่อนแล้วก็เตรียมรีโหลดกระสุนด้วยกระสุนน้อยมากบรรทุกได้แค่20นัดเองไอ้หมอนเนี่ยผมชอบอะไรแบบมันพิลึกอย่างเงี้ยยังไงไม่รู้อ่ะไอ้หมอนนี่ก็โอเคดีนานไปแน่เนี่ยเอาอีกแล้วเหรอล็อกเก็ตรออยู่นู่นอ่ะโอเคได้อีกหนึ่งมีไอ้บ้ากำลังเข้ามาทางเนี้ยซ้ำได้จะบอกว่าเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะกลัวคือผมกลัวไงมาอยู่ในมุมที่เรามองไม่เห็นอ่ะเกียร์มากคริติคอลฮิตฮะสนุกดีสนุกดีคันนี้โอ้ยคันนี้ก็ใช้ได้นะแต่แล้วตะ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 ตึงตึงถ้าทางไกจริงเขาเอาอิงตามของจริงไงนะอิงตามของจริงอ่ะไทเกอร์ยิงไม่เข้านะครับบอกไว้ก่อนก็มันแล้วแต่แฟร์แต่บางทีเขาเพราะว่าแฟร์ของเขาเนี่ยมันทำให้บางอันมันไม่แฟร์นะครับมันตลกจริงๆอันเนี้ยโอเคด่านนี้ผมก็ช่ำชองมาหลากหลายเหมือนกันครับเพราะว่าผมจะรู้ว่าตรงไหนคุณสามารถเป็นอาหารว่างของคุณได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันเจอกันเร็วแน่นอนยิ่งคนอยู่ในระดับนี้ด้วยนะเจอเร็วแน่นอนครับบอกไว้ก่อนเจอเร็วแน่ๆเอียดมองเห็นโอ้โหตะเอเครื่องพังแต่มันไม่หยุดเรียบร้อยเครื่องมันพังอ่ะแต่มันไม่หยุดอ่ะไอ้บ้านั่นไอ้บ้านั่นไกลๆลิบๆอย่างนี้ต้องเจ
โอ้โหโอ้โหโอ้โหผู้เล่นโอ้โหอะไรของพวกมันวะโอ้เฉยถอยเลยถอยเชี่ยสกู๊ปอยู่ข้างหลังเรามองไม่เห็นเรียบร้อยแค่โดนแค่นี้ก็เราจะตายแล้วอ่ะเป็นเลยต้องถอยก่อนเอามีฟิสอยู่ตรงนั้นด้วยต้องถอยอ่ะเสียเอ้ยดีหลบก่อนมีซิดอยู่ตรงนู้นเราน่าจะหลบตรงนี้ได้คนนะสีเขียวน่าจะพังได้ดีอยู่มั้งเอาจริงผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยแล้วผมในอยู่ในระยะที่แบบว่าอันตรายมากๆอ่ะมาอีกละเรียบร้อยเครื่องไม่พังอ่ะโอเคไฟไหม้เรียบร้อยย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจของตัวเองเรียบร้อยแอสซิสต์ทำไมวายทำไมเฮ้ยไอ้อยู่ตัวนี้ไว้อ๋อไอ้มุมนี้น่าจะเรียบร้อยแม่งยิงผ่านลอดช่องไปเลยอะเอาสิเดสทอยคือมันสะใจจริงๆเนี่ยยิงปึ้งมาเนี่ยสามารถเซอร์ไพรส์ได้ง่ายๆนะครับไอ้หมอเนี่ยสามารถมันยิงไกลนะครับไอ้หมอได้ยิงไกลแล้วก็ยิงติดคีแล้วรุนแรงมากรุนแรงจริงๆมาเด้อเรียบร้อยตายแน่มึงกูก็ตายด้วยโอ้เชี่ยเอ้ยอย่าพึ่งยิงนะอย่าพึ่งนะกระสุนกูไม่มีนะแค่นั้นเองกูโหลดอยู่นะเอาอีกสักรอบไปเออแรกป่ะเฮียมีไหมมีแต่เก็บไปแล้วไหนวะโน่นเชี่ยเกือบตายใช่ไหมเออไม่ได้ตายตายแล้วกูตายแล้วเอะหลายครั้งนะครับถ้าใครที่คิดที่เบื่อในฝั่งตัวเองอยู่แล้วนะครับถ้าเราเสร็จว่าผมเล่นเยอรมันเนี่ยผมก็เริ่มเบื่อผมก็มีอีก2ฝั่งที่คุณสามารถไปเล่นได้นะครับแก้เซ็งได้นะครับโอเคนะโอเควันนี้วันทางนี้จะไม่มีการอันนี้ไม่ใช่การรีวิวนะครับผมเป็นการเล่นเฉยๆนะครับแก้เซ็งของผมเองโอเคงั้นก็เจอกันข้างหน้าผมเพราะผมนายเชิดเหมือนเดิมนะข้างหน้าสลับทางโซเวียตนะครับอาจจะเจอทีเดียวคือ KV ก็ได้นะครับ KV 2นะ